ผู้ใช้ Android นะครับที่ชื่นชอบแอปประเภทแบบว่า Task Killer Clear Lam Task Manager นะครับหรือว่า Speed Booster เวลาใช้แอปพวกนี้เนี่ยมันสามารถไปเคลียร์ Task หรือว่า Clear Lam ที่อยู่ใน Memory ได้ก็จะทำให้เครื่องเร็วขึ้นใช่ไหมครับมีคนจำนวนเยอะนะครับที่ชื่นชอบแอปแบบนี้รู้ไว้เลยนะครับว่าปีหน้านี้ Android 14ออกมาเนี่ยแอปเหล่านี้จะทำงานไม่ได้ครับเขาจะไม่ให้ทำแบบนั้นแล้วจริงๆแล้วแอปประเภทนี้มีเยอะนะครับเนี่ยถ้าในข่าวเขายกตัวอย่างเนี่ยก็จะมีอย่างพวกแอปที่ชื่อว่าแอปคิลเลอร์เนาะหรืออย่างพวกสปีดบูสเตอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยพวกแอปเพิ่มความเร็วนะขจัดเมมโมรีสะสมค้างไว้ในเครื่องคิวแอปฟาสต์ทาสคิลเลอร์ทาสคิลเลอร์แอดวานซ์ทาสแมเนเจอร์อะไรเงี้ยโอ้แอปเหล่านี้เนี่ยหลายคนชื่นชอบใช้นะฮะในอดีตเนี่ยตอนที่ Android ยังมีแรมไม่เยอะนะครับหรือว่ายังมีการทำงาน multitasking ที่ยังไม่สามารถคืนแรมได้เนี่ยหลายคนชอบใช้แอปแบบนี้เพราะว่าอะไรพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถสั่งเคลียร์เมมโมรีให้มันจัดการกับเมมโมรีที่ตัวเครื่องมันใช้งานอยู่นี่นะครับเอาออกหมดเลยเรียกว่าจะคืนแรมให้เป็นศูนย์เลยแล้วให้แรมกลับมาเต็มๆนะฮะพอทุกครั้งที่เราทำแบบนี้เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเครื่องมันเร็วขึ้นสดใสเหมือนใหม่สดชื่นเลยปึ๋งปังเหมือนคนอาบน้ำมาใหม่ๆเลยนะฮะก็โอ้โหหลายคนก็เลยชื่นชอบแอปแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย นะฮะผมจะเล่ายังไงดีผมจะเล่าเป็น2มุมแล้วกันอ่ะเอาตามเนื้อข่าวก่อนในเนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่า Google บอกว่าวิธีการทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์ความจริงก็เป็นอย่างนั้นด้วยจริงๆผมเล่า2มุมพร้อมกันเลยนะฮะคือเวลาเราคิวแอปหรือว่าเราคิวเมมโมรีหรือเราเคลียร์เมมเนี่ยมันเคลียร์ทุกอย่างมันไล่ปิดทุกอย่างก็จริงนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยสเตทของ Task Manager ครับที่เราเปิดเอาไว้ถ้าเราย้อนกลับมาที่แอปตัวนั้นแล้วเราเปิดทุกอย่างมันก็โหลดกลับมาอีกอยู่ดีแล้วสิ่งที่ Android มีก็คือการทำงานแบบ backgroundมีแอปหลายตัวมากที่สามารถทำงานอยู่แบ็กกราวด์โดยที่ไม่ต้องมาแอคทีฟบนหน้าจอก็ได้นั่นหมายความว่าอะไรพอคุณคิวแอปเสร็จปุ๊บนะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณ10กว่าวิอ่ะเมมโมรีเหล่านั้นก็ถูกเรียกกลับไปทำในโหมดแบ็กกราวด์อยู่ดีมันเหมือนกับคุณเอาอ่างล้างจานมาแล้วคุณเปิดน้ำฉีดปุ๊บนะเศษอาหารหายทิ้งไปหมดเลยแล้วพอคุณหันหลังกลับไปกลับมาอีกทีนึงมีเศษอาหารเต็มอีกแล้วเพราะคนอื่นก็เอามาทิ้งอยู่ดีนะครับมันไม่ได้ช่วยเลย Google บอกว่าจริงๆวิธีการแบบนั้นเนี่ยมันเป็นวิธีการที่สิ้นเปลืองพลังงานของเครื่องด้วยซ้ำไปคุณไปเคลียร์แรมออกสุดท้ายแรมถูกเหล่านี้ก็ถูกแอปพลิเคชันเรียกกลับมาใช้งานอยู่ดีแล้วการเรียกกลับมาใช้งานเนี่ยทำให้เครื่องเนี่ยต้องทำงานมากขึ้นกว่าเดิมโปรเซสของชิปเซตต้องทำงานมากขึ้นกว่าเดิมทำให้เครื่องกินแบตเตอรี่มากขึ้นกว่าเดิมเครื่องมีอุณหภูมิสูงมากกว่าเดิมด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการนี้ไม่มีประโยชน์เลยนะครับเพราะว่า Google บอกว่าใน Android เนี่ยนะฮะ OS มันเองเนี่ยออกแบบมาให้จัดการกับโปรเซสเบื้องหลังอยู่แล้วคือที่ทุกวันนี้มันกินแรมเอาแรมไปอมอยู่ในแอปนี้นะครับแล้วมันก็ทำงานอยู่เป็นแบ็คกราวด์เบื้องหลังเพราะว่ามันต้องการใช้เมมโมรีในการทำงานส่วนนั้นจริงๆถ้ามันไม่ได้ใช้งานแล้วตัว OS มันจะจัดการเคลียร์แล้วคืนแรมให้ระบบอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนเคยชอบทำนะครับ Google ก็เลยบอกว่าใน Android 14เนี่ยเราจะเปลี่ยนกฎใหม่แล้วนะนะฮะเราจะปิดช่องทางการทำมาหากินของพวกแอป Task Killer นี้แล้วนะครับคือแอปแบบนี้เนี่ยจะไม่สามารถไปเรียก API ที่ชื่อว่า Queue Background Process จะไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้ต่อไปนะครับโดยแอปเก่าที่เรียก API ตัวนี้อยู่จะเจอข้อความ Invalid Package Name นะครับก็คือจะ Error ในไฟล์ log ของมันเลยแล้วมันก็จะทำงานไม่ได้ปีหน้าเนี่ยสมาร์ทโฟนของเรานะครับก็จะกลายเป็น Android 14กันหมดนะครับพวกแอปพวกนี้ก็จะไม่สามารถทำงานได้แล้วใครที่เคยใช้ก็ต้องถอนแอปทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็รับทราบและเข้าใจใหม่ว่าวิธีการแบบนั้นน่ะมันไม่ได้ประโยชน์จริงๆแล้วมันไม่มีประโยชน์ครับผมแจ้งให้ทราบครับ